เปิดค่าเทอมโรงเรียนน้องปีใหม่เอวารินลูกสาวแอปทักษอรเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถสำหรับนางเอกหน้าหวานอย่างแอปทักษอรที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานมาแล้วมากมายถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่แล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงสวยและดูดีไม่เปลี่ยนเลยหลังจากแยกทางกับอดีตสามีเจ้าของกิจการใหญ่อย่างสงกรานต์เตชนรงค์ก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มตัวนอกจากทำงานอยู่นอกบ้านแล้วเจ้าตัวก็ยังต้องเลี้ยงดูลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เอวารินเองอีกด้วยแต่ก็ไม่เคยรู้สึกลำบากเพราะลูกสาวคือความสุขและกำลังใจในการทำงานในแต่ละวันซึ่งน้องปีใหม่เป็นคนชอบเรียนรู้และอยากเรียนอะไรใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งมากขึ้นซึ่งเจ้าตัวสนับสนุนทุกอย่างที่ลูกอยากทำเพื่ออนาคตที่ดีและสดใสของลูกเพียงคนเดียวแม้ค่าเรียนจะต้องจ่ายมากถึง6หลักต่อปีแต่เจ้าตัวก็จ่ายไหวอีกทั้งยังรับงานละครน้อยลงเพื่อให้สามารถไปรับส่งลูกสาวไปเรียนด้วยตัวเองเรียกได้ว่าชีวิตของเจ้าตัวตอนนี้ลงตัวและมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียวโดยงานนี้คุณแม่แอปทักษอรได้ตัดสินใจให้น้องปีใหม่เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนทอสีค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทต่อปีนับเป็นอีกคนที่ค่าใช้จ่ายไม่ใช่เล่นๆแต่จัดว่าเหมาะกับน้องปีใหม่มากจริงๆ